それは不可能ですが、あなたのために。私は変わるため、すべて押します。กราบสวัสดีผู้ที่หลงเข้ามาชมนะทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ No Man Alone ฉบับเดโมเรื่องราวจะเกี่ยวกับเด็กที่สูญเสียความทรงจำที่ต้องหาทางออกจากลูปเวลาและต้องหาสาเหตุที่ทำให้เขาสูญเสียความทรงจำคำเตือนคลิปนี้มีสปอยถ้าอยากโดนสปอยแนะนำให้ลองไปเล่นเกมเองดูก่อนนะครับถ้าไม่กดสปอยหรือไม่คิดว่าจะเล่นเองไปดูกันเลยครับเวลาจะกลับมาเพื่อเปลี่ยนแปลงพรหมลิขิตของคุณการเปลี่ยนอดีตมันเป็นไปไม่ได้มันก็แค่การเข้าไปบดบังการรับรู้เท่านั้นแต่สำหรับคุณแล้วแม้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้มันเปลี่ยนแม้ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของฉันความทรงจำนี่มันอะไรกันเนี่ยที่ไหนเงินเหรอไม่ต้องใช้สมองของนายต่อไปแค่ลองเปิดใจมันดูเท่านั้นนี่คือโอกาสของนายอีกครั้งและอีกครั้งเพื่อที่จะเปลี่ยนฉันต้องหาเบาะแสเพิ่มแล้วสินะอีกครั้งเหรฉันจำไม่ได้บางคนกำลังรอฉันอยู่แต่ใครล่ะฉันไม่สำหรับเพื่อนของฉันถ้าคุณต้องทำบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพรหมลิขิตของคุณอย่ายอมแพ้อะไรกันโอ้ที่นี่มันร้อนจังเลยมีอะไรช่วยไหมไหนคนจะซื้อยากับฉันนะฉันได้ยินว่ามีมอนสเตอร์แถวนี้ร้อยว่าไงอย่าไปเชื่อคนอื่นแค่เชื่อในตัวนายเองฉันคือสโนว์แมนฉันไม่มีอะไรกับนายอย่ามาจับฉันฮะมีทองอยู่ในนี้กันเหรอไม่สนอย่าเป็นคนดีไปหน่อยเลยนะยังไม่พอหรอกว่าไงที่นี่มันไม่มีอะไรหรอกบางคนขี้เกียจมากกว่าจะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนายหมายถึงใครฉันหมายถึงได้มีคนกำลังมาทางนี้ฉันหวังว่านี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของฉันแล้วอะไรนะแกอีกแล้วเหรอทุกๆอย่างมีจิตวิญญาณของมันนายกำลังหมายถึงอะไรเนี่ยนายต้องการอะไรนายเป็นคนที่ฆ่าชายคนนั้นใช่ไหมอะไรใครนะ
ฉันเจ็บฉันไม่ต้องการจะทำร้ายใครฉันขอโทษด้วยเรากำลังรอนายอยู่เลยอะไรว่าไงเพื่อนฉันดีใจที่เจอนายที่นี่นายกำลังหมายถึงอะไรไปข้างหน้าไอ้หนูมีบางอย่างผิดพลาดไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ทำตามน้ำไปเร็วเข้าสิเดี๋ยวฉันไม่มีเวลานะนั่นนายจะไปไหนล่ะไปข้างหน้าไอ้หนูความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องแย่เมื่อคุณได้เรียนรู้ว่าอะไรไม่ควรทำฮ่าฮ่าฮ่านั่นต้องการอะไรจากฉันขอโทษด้วยเด็กน้อยพระราชาของฉันไม่พูดกับเด็กเลยนายต้องเป็นเด็กที่ราชาฉันพูดถึงแน่นอนฉันแนะนำว่าไปเช็คที่เชือกสิทำไมคำตอบกำลังรอนายอยู่ข้างล่างคุณควรที่จะไปตรวจที่เชือกนะต้องตัวด้วยไอ้หนูที่นี่คือที่ไหนคำตอบของนายอยู่ที่นี่แล้วลองหามันดูสินั่นนายจะไปไหนอ่ะฉันมี2ทางเลือกจะให้นายไปตรวจดูที่รูปปั้นสิไอเด็กโง่ลองดูฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังรอเราอยู่ที่นี่อะอะไรฉันควรจะทำอะไรเนี่ยปีศาจฉันกลัวฮะฉันกำลังรอเด็กๆของฉันอยู่ต้องการจะช้อปปิ้งไหมพวกพี่ชายฉันปล่อยฉันให้อยู่คนเดียวบินสนุกไหมจับน้องชายฉันดูสิเล่นกันไหมฉันเจ็บแต่ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วหรอกสบายดีนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยนายแน่ใจแล้วเหรออะไรมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ย
สวัสดีมีอะไรให้ฉันช่วยไหมนายเป็นบอสตัวสุดท้ายกันเหรอ ใช่ฉันคือสิ่งสุดท้ายของทุกสิ่งไอ้หนูราชาไปไหนล่ะขอโทษด้วยนะเด็กน้อยเขาคือราชาของฉันล่ะฮ่าฮ่าฉันต้องการดวงวิญญาณของนายปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองยานอันหอมหวานฉันจะรอนายมาอีกครั้งแล้วกันนายคือไอเด็กนั่นเสียนายกำลังหมายถึงอะไรนี่คือแบดเอนดิ้งไงฉันไม่สามารถอ่านไดมนุษย์คือเพื่อนของฉันอะไรนั่นนายคิดจะไปไหนฉันมีสองทางเลือกให้นายนายคิดว่านายเป็นใครกันแน่นายอะไรกันฮ่าฮ่าบทเรียนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างฮ่าฮ่าฮ่าราชาอยู่ที่ไหนขอโทษด้วยเด็กน้อยก็คือราชาของฉันฉันต้องการวิญญาณของแกไปเป็นหน้าที่ของผมวิญญาณแสนหวานยังหรอกนี่ยังไม่ใช่จุดจบฉันจะรอนายกลับมาอีกครั้งนึงแล้วกันอะไรคือจุดจบที่แท้จริงฮ่าฮ่าฮ่า
ฉันได้โชว์พ่อฉันแล้วว่าฉันไม่ได้เล่นเกมตลอดเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์นะฮะอย่ากังวลไปเลยมันยังไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงหรอกอะไรกันความทรงจำของนายเป็นยังไงบ้างฉันจำไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงไปฉันจะช่วยนายมากเท่าที่ฉันทำได้ในชีวิตจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปลี่ยนอดีตแต่นี่ก็แค่เกมนายสามารถทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อจะได้พบกับจุดจบที่แท้จริงบางครั้งการยอมแพ้มันก็ไม่ผิดหรอกสำหรับบางสถานการณ์แต่ไม่ใช่ตอนนี้หรอกลองมันอีกครั้งแต่แตกต่างจากครั้งก่อนใช้ประสบการณ์ของนายสิต้องการพลังเพิ่มอีกไหมไม่ฉันจะยอมแพ้ยอมแพ้จริงเหรอใช่ฉันเกลียดการต่อสู้ฉันเบื่อมันจะตายเต็มทนแล้วแต่นายจะต้องเจอฉันอีกครั้งในตอนสุดท้ายสุดท้ายของชีวิตนายฉันไม่กลัวมันหรอกฉันจะให้โอกาสนายเพื่อที่จะเปลี่ยนมันช่วยฉันด้วยได้โปรดเรากำลังรอนายอยู่เลยนายกำลังรอฉันอยู่ไหมใครคือพระราชาที่แท้จริงกันแน่ขอโทษด้วยเด็กน้อยฉันนี่แหละราชาราชาแห่งความมืดฉันต้องการดวงวิญญาณของกายยันหอมหวานฉันยอมแพ้มามากพอแล้วตอนนี้ฉันต้องสู้ต่อไปฮ่าแกคิดว่าแกเป็นใครกันแน่ฉันจะให้ดวงวิญญาณกับนายอย่ายอมแพ้ล่ะ
ฮ่าวิญญาณนั้นหอมหวานนายพร้อมหรือยังเด็กน้อยเรื่องอะไรจุดจบที่แท้จริงไงฉันจะไปทุกที่ที่นายไปเด็กน้อยขอบคุณนะสุดท้ายแล้วนายก็มาถึงจุดจบที่แท้จริงจนได้นะฉันได้โชว์พ่อของฉันแล้วว่าฉันไม่ได้เล่นเกมตลอดเวลาตอนที่ฉันใช้คอมพิวเตอร์ฉันความทรงจำฉันจำได้แล้วดีใจที่เห็นนายตรงนี้นะนี่แหละจุดจบที่แท้จริงฉันจำได้พ่อของฉันใช่แล้วเด็กน้อยฉันคิดถึงเขาเราทุกคนต่างก็คิดถึงน้องชายนี่คือจุดจบที่ดีแล้วเหรอบางครั้งนะการจบเกมนี้ก็คือจุดจบที่ดีที่สุดพักได้แล้วเด็กน้อยนี่คือเวลาที่จะใช้ชีวิตจริงโอเคแล้วนายล่ะแค่ปล่อยฉันนี่คือที่ของฉันแล้วที่จะใช้ชีวิตเวลาจะกลับมาเพื่อเปลี่ยนผมลิขิตของคุณการเปลี่ยนแปลงอดีตมันเป็นไปไม่ได้มันก็แค่การบดบังการรับรู้เท่านั้นแต่สำหรับคุณแม้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันเปลี่ยนแม้ว่ามันต้องแลกด้วยชีวิตของฉันเองถึงจะโง่แต่นั่นแหละมนุษย์อ๋อน้องชายฉันกำลังรอหน้าอยู่ตั้งแต่ความทรงจำนายเป็นใครกันฉันปีนี้ปีอะไร1997ทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่นายหิวหรือเปล่าเนี่ยนายจะไปพักที่บ้านฉันก็ได้นะถ้านายป่วยเดี๋ยวก่อนความทรงจำนะฉันจำมันไม่ได้บางครั้งจุดจบก็คือการเริ่มต้นใหม่จุดจบของชีวิตก็อาจจะเป็นแค่การเดินทางครั้งใหม่เท่านั้นขอบคุณนะไว้เจอกันอีกครั้ง